าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างมาวันเสาร์แล้วกันเสาร์สิทธิ์เมืองนนท์แล้วกันนะครับพี่แจ๊คเอารองเอกไหมหรือว่าเอาหมดเลยอันนี้วิจารณ์แล้วนะช่อง3นะช่อง3จบแล้วร้อยแล้วผมมาเดี๋ยวเปิดของจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์หน่อยวันเสาร์นะครับ FC คนไหนที่ดูเราอยู่ก็เดี๋ยวอัปเดตไปด้วยนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยให้ทัศนะอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะเอากี่คู่ดีพี่แจ๊ครองเอกไหมหรือว่าทุกคู่เดี๋ยวนะดูอ่ะโอ้โหเพชรลำพูนนี่จริงๆหน่วยจ้างดีนะเพชรลำพูนใช่ใช่ใช่คงสยามเกียรติทรงฤทธิ์มาอีกแล้วครับชิงแชมป์140ปอนด์ค่อยๆต่อยกันมาแล้วครั้งนี้แล้วเพชรก็จะชิงแชมป์ทุกสัปดาห์เลยเหรอครับเนี่ยก็ได้ชิงอยู่หลายรุ่นนะเขาได้ตัวชิงอยู่หลายรุ่นใช่ครับผมใช่ป่ะก็วันนั้นต่อยเสร็จเนี่ยเสมอกันดุเดือดเลยแหละคู่นี้เสมอกันดุเดือดเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเรื่องไงนะครับก็เป็นอีกคู่นึงอ่ะที่น่าดูกับยอดขุนทัพต่อยกันสนุกเลยแหละคู่นี้ใช่ป่ะยอดขุนทัพกับทรงสยามอ่ะรูปร่างมันใกล้เคียงกันเด็กเป็นเด็กรูปร่างดีทั้งคู่เลยใช่ป่ะก็ไอ้ทรงสยามก็อย่างที่รู้ๆว่าฝีมือแล้วก็ลูกถีบมันเก่งไอ้ยอดขุนทัพก็ขวางหน้าค้ำแทงมีตีนมีอะไรยอดขุนทัพอย่าหนีเยอะยอดขุนทัพอย่าหนีเยอะเพราะยอดขุนทัพเป็นมวยเข่ามวยเข่าแต่ว่าชอบต่อยแบบทรงรับนึกออกป่ะเชิงรับอย่าหนีเยอะอย่าหนีเยอะนะครับยอดขุนทัพคู่นี้ก็รักพี่เสียดายน้องจริงคือเห็นทั้งคู่ต่อยมานานแล้วพูดยากมากเลยคู่นี้ถูกประกบผมพูดตรงคือจริงๆนะยอดขุนทัพมันดังมาก่อนทงสยามที่อยู่ในศึกวันทองชัยเนี่ยยอดขุนทัพต่อยระดับคู่รองรายการเงินล้านอ่ะเก็บกระบะเป็นตัวเป็นล้านในทงสยามยังต่อยแค่คู่ประกอบรายการเลยแต่ว่าตอนนี้เจ็บทรงฤทธิ์ก็ยังบอกกันมาตรฐานการนำมวยมันสูงปิดเลยใช่ป่ะความเชื่อถืออะไรเงี้ยแล้วต่อยออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวเห็นไหมขั้นเลยอะไรเลยกันเนี่ยอย่างแชมป์คนก่อนนี่อะไรนะเพชรมงคลเนี่ยชื่ออะไรนะเนี่ยเดี๋ยววันเดือนมิถุนาก็ไปต่อยญี่ปุ่นนะพี่นะเพราะว่าเขามีค่ายมวยที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยคือทางเกียรติทรงฤทธิ์ต้องบอกว่าการทำมวยนี่ไม่ธรรมดาจริงนะครับก็เหมือนเดิมแนะเหมือนเดิมอย่าไปวัดมวยคู่นี้ออกได้สามหน้าอยู่แล้วชนะขายซื้อขายอีกต้องซื้อขายว่ามวยอย่างเงี้ยคือเห็นไหมเหมือนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงเห็นไหมครับพี่โน้ตเห็นแล้วใช่ไหมถูกครับไอ้คู่ชิงแชมป์อ่ะครับไอ้ก้องชัยอ่ะก้องชัยก้องชัยของเสียเบนอ่ะครับไอ้อะไรนะเพชรมงคลมาเพชรชื่อมงคลตั้งอย่างไรเดี๋ยวไอ้เพชรทอง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 เลยขนาดเพชรทองได้นับ8ยกแรกโอ้โหเพชรทองขออภัยเพชรทองได้นับ8ยกแรกจังหวะไปกันนะปั้งเข้าไปคางไอ้นั่นลงไปให้กรรมการนับแต่กว่าจะได้แชมป์นะกว่าจะได้ค่าเข็มขัดน้ำลายเหนียวคอใช่ไหมน้ำลายเหนียวคอเลยหืดจับหืดจับจริงจังอ่ะวันนั้นไอ้ก้องชัยไล่ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านอยู่นั่นแหละยก2ยก3ยก4ยก5ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านอยู่เนี่ยลุ้นเงินระทึกเลยที่จิตเมืองนนท์เนี่ยประกบมวยดีทุกสัปดาห์เลยนะใช่ตรงแล้วรวมไปถึงที่พูดอย่างเป็นกลางนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมชื่นชม1ทั้งการประกบ2เรื่องการตัดสินนี่คือจุดขายเลยแหละของเวทีมวยอตก.นะฮะครับผมคู่นี้ให้ซื้อขายแล้วกันอย่าไปวัดซื้อขายใครเป็นต่อก็ลองมาแล้วเดี๋ยวมันพลิกได้หลายตลบพลิกได้หลายตลบผมบอกให้เลยพลิกได้หลายตลบคู่รองไอ้แสนเอกความสดมากหน้าเสือใหญ่เพชรลำพูนเพชรลำพูนบดดับลำปางไอ้ลูกฟุกใช่ป่ะใช่แล้วนอกอิทธิพลเพชรนาคาที่เอาน้อยตั้งแต่ธันวาโน่นน่ะครับใช่ป่ะแล้วก็นี่ก็ธันวามกราคมพาก็เพิ่งจะได้ต่อยจะสิ้นเดือนอยู่แล้วเนี่ยสิ้นเดือนพอดีแหละใช่ป่ะซ้อมอีกพันเหนือใช่ไหมแสนเอกกำลังแรงอ่ะหน้าเสือแรงหน้าเสือแรงไอ้แสนเอกช่วงหลังๆก็ดีวันดีคืนอ่ะครับได้หนุ่มบางก็ดีพวกเนี้ยให้การสนับสนุนใช่ป่ะมีสีเสื้อมีหน้าเสือมีตัวเงินเล่นซ้อมอยู่ที่เกียรติหมู่9ก็ใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเสียดสีเนี่ยยังชอบที่แสนเอกยังชอบที่แสนเอกชอบเพชรลำพูนก็เหมือนซ้อมอยู่ที่บดดับลำปางอยู่เพชรสมัยอยู่ก้องธรณีอยู่อะไรเงี้ยบางทีก็ซ้อมอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำพูนหรืออะไรทางนั้นประมาณนั้นด้วยครับครับมาต่อการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด